ที่ไหนดีที่สุดของเราก็คือได้ต้นกล้าไปแล้วเราต้องทำยังไงใช่ไหมสาเหตุที่ระบบร่างเดินได้ไม่ดีคือช่วงจังหวะที่ต้นเขาเล็กเขาไปอยู่ข้างนอกเจอความเย็นเจอน้ำค้างเจอเชื้อราทั้งที่ที่แอมโมเนียมันระบายออกปุ๊บเนี่ยจะเหมือนเราเอาไฟไปสูงให้กับรากก็ยืนระบายออกจนเหลือใต้ใบเป็นตะปุ่มตะปุ่มใครเคยเห็นใครเห็นนะคะปุ๋ยที่ใช้สำหรับอนุบาลต้นกล้านะคะปริมาณที่ใช้จะประมาณเวลาปลูกเราก็เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเรื่องการเตรียมหลุมเรื่องการเตรียมหลุมนะคะได้ทดลองมาแล้วเนี่ยทุกแบบคนที่ไม่ได้เตรียมระบบน้ำช่วงเวลาที่เตรียมหลุมที่ดีที่สุดก็คือลายชนิดนี้จะเกิดกับความชื้นมันเป็นพิษมันเป็นเชื้อราที่เป็นพิษขี้ไก่กับใบไม้เพื่อมันเกิดการย่อยแต่ใบไม้ก็ไม่เยอะถ้าเกิดว่าขี้ไก่อย่างเดียวมันก็ไม่เกิดจุลินทรีย์ที่แตกต่างถูกไหมคะเราให้ปุ๋ยยังไงในระยะเริ่มต้นที่รากเขากำลังเดินนะมันจะหวานข้างในแต่เปลือกมันหนาแล้วมันก็บางทำไมแต่ละสวนหวานไม่เท่ากันมันก็จะกินไปเรื่อยแล้วก็พันตัวเองจนเป็นดักแด้เย่ค่ะเราทำงานครั้งแรกต่อไปเราต้องรู้ถึงไหมคะการที่น้ำควรจะขุดรอบๆแล้วก็ทำเป็นคันไหมการตัดก้านใบสารพัดจะเป็นต้องตัดต้นไหมคะขอบคุณมากสมมติว่าเราไปซื้อแหลบนู่นแหลบนี่ที่เราไม่รู้ประวัติแล้วเราไม่รู้จักไปแค่คนขายแล้วมันไม่ให้ผลผลิตเลยจะฟ้องใครคะอยากจะบอกว่าเรื่องราวการปลูกเนี่ยต้องก่อนตัดสินใจทำตัวนี้หรือว่าทำไปแล้วเนี่ยต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเราจะเจอกับพืชที่ไม่ใช่ถิ่นบ้านเราด้วงงวงล่าสุดมีแมลงดำหนามมีนอนหัวดำนะครับแล้วก็จะมีเริ่มมีพวกชุลงชุลาต่างๆมาคนเอาความเดือดร้อนของพวกเราเนี่ยไปหากินทำทดลองผิด1ครั้งได้ตำรา1เล่มแต่พวกเราได้หนี้1ก้อนในใบเนี้ยสรุปคร่าวๆเอาไว้นะครับสารเคมีกำจัดที่ต้องใช้เรื่องของยาพวกนี้ถามว่าทำไมถึงเขียนมาตรงนี้เพราะว่าอยากจะให้ว่าเวลาเราซื้อยากำจัดอะไรเนี่ยอยากให้ดูชื่อสามัญเป็นหลักที่มีใครเจอร่วมมาเนี่ยแล้วมีวิธีกำจัดยังไงหลายคนก็จะพยายามใช้แต่ว่ามันไม่ได้ผลเราปลูกต้นไม้บนดินเนี่ยมีใครเคยตรวจดินบ้างไอ้ภาพนี้มันจะบ่งบอกว่าค่า PH ดินที่มันเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเนี่ยมันมีผลยังไงกับธาตุอาหารแต่ละอย่างเราก็ได้จัดการให้มันถูกต้องซะดินแต่ละที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหน้าดินกับชั้นล่างดินเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันด่างมากยิ่งแก้ยากน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ปวดหัวมากและก็จะมีคนเรียกสับสนกันระหว่างคำว่าเค็มกับด่างธาตุอาหารพืชเนี่ยหรือปุ๋ยเนี่ยมีอยู่2 อย่างจะเขียวกลายเป็นเหลืองแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นมาถนนก็เริ่มใบเหลืองแล้วก็จะร่วงพออีกพักหนึ่งใบก็จะใหม่ก็จะงอกแล้วก็จะมีลูกกินตอนที่ใบเหลืองก็ร่วงเนี่ยทำไมถึงเหลืองก็ร่วงใครเคยกินกะหล่ำปีที่เวลาผ่าหัวมาแล้วตรงกลางมันดำๆไหมพืชตระกูลปาล์มทุกชนิดที่ปลูกในประเทศไทยมีความต้องการสูงจากน้ำปกติเนี่ยเราก็เอาโบราณละลายไปก่อนเอาอันดับ2จะฉีดแล้วมันใช้ได้ผลนะฉีดไปบำรุงใบทำให้ออกดอกไม่ลูกไม่แตกให้น้องเขาแจกเลยนะคะของชำร่วย